แล้วเราจะต่อเนื่องกับเจลีกเลยนะครับกับ คุณทิสังนะครับหรือคุณชิวพลสังฆพันธ์นะครับไปฟังกันนะครับว่าเจลีกนะตอนนี้เนี่ยนะครับเขาได้ข้อสรุปอะไรบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้ครับ29พฤษภาคมนะครับก็จะมีการประชุมกันแต่ตอนนี้แนวทางเริ่มวางกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะนำไปเสนอที่ประชุมว่าจะมีมติเห็นชอบด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะฮะคุณทิไม่รู้ว่าตอนนี้มาอยู่ในสายหรือยังอ่ะผมไล่เรียงก่อนพี่โยคืออย่างที่บอกว่าบล็อกของการวางเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวมาแล้วว่าจะวาง3บล็อกเมื่อวันจันทร์เราก็คุยกันแล้วว่าทางเจลีกเนี่ยเขาต้องการที่จะขยับพื้นที่ในการเดินทางให้สั้นที่สุดใกล้ที่สุดแต่ว่ามันไม่มีคำว่าบล็อกออกมาแล้วมันก็ถูกข้อออกมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของการจัดพื้นที่ในการแข่งขันทีมอาจจะเดินทางใกล้นิดนึงไม่ไกลมากค่าใช้จ่ายมันก็จะลดลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะขมวดลงเข้ามาครับอ่ะไปฟังคุณทินะครับพูดคุยกันดีกว่านี่มาแล้วนี่ตัวเป็นสดๆเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะฮะให้รายงานสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่นโดยรวมหน่อยครับว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนี่ผมเนี่ยกับผู้สื่อข่าวฝั่งนี้เลยพี่ใช่ครับอันนี้เนี่ยไม่ผิดเลยครับผู้สื่อข่าวต่างเมื่อกี้ผมเห็นพี่พูดถึงวิเซลโกเบอยู่ผมเพิ่งเห็นข่าวล่าสุดครับซากาอินะพี่ที่เขาติดโควิดหายแล้วแล้วเขาหายเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ผมหามานานมากว่านักบอลที่ติดแล้วหายมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเมื่อกี้ผมอ่านสัมภาษณ์เขาบอกว่าระบบหายใจกับกล้ามเนื้อเขายังอ่อนแรงอยู่ใช่ใช่ใช่ยังดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักบอลมากเลยนะถ้าติดไปคือเหมือนเขายังมีการหลอนอยู่หรือเปล่าผมเห็นบทสัมภาษณ์ของเขาที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะเอาไปติดคนอื่นทั้งที่หายแล้วอะไรเงี้ยโหพี่หลอนเลยตรงนี้ทุกทีมหลอนหมดเลย มันไม่ใช่นักบอลหลอนอย่างเดียวล่ามก็หลอนหลอนหมดหลอนหมดทุกคนเลยตอนนี้เพราะล่ามก็ต้องไปแต่จริงๆนี่ถือว่าดีขึ้นนะกับสถานการณ์ของญี่ปุ่นเมื่อสักครู่ที่คุยกันก่อนเข้ารายการก็ถือว่าดีขึ้นในทุกๆวันพี่ตอนนี้มันไม่เกินหลัก20ทั้งประเทศต่ำกว่า20หมายความว่าต่อวันในแต่ละวันใช่ไหมต่อวันใช่ครับโอ้แต่ตอนนั้นนี่ฟังดูแล้วน่ากลัวนะญี่ปุ่นเหมือนจะพรวด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 ขึ้นโอ้ตอนนั้นพรวดเลยพี่น่ากลัวมากแต่เขาใช้มาตรการก็คือขอความร่วมมือแล้วคนญี่ปุ่นก็ให้ความร่วมมือกันใช่ไหมฮะโหก็เมืองเงียบเลยพี่ห้างเครื่องปิดหมดเลยเงียบกริบตอนนี้ซัปโปโรเปิดยังตอนนี้ห้างกำลังกลับมาเปิดแล้วครับกำลังเปิดแล้วโอ้ใช่ครับไทยไม่ได้ไทยเปิดแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรมีมาตรการเหมือนไทยแบบพี่ที่ต้องใส่หน้ากากต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าบรรยากาศของฟุตบอลเจลีกก็กำลังจะไปได้ด้วยดีแล้วนะฮะก็คือตอนนี้เขาเริ่มมีการกำหนดวันคัมแบ็กกลับมาหรือยังครับก็ตอนนี้ถ้าที่คุยกันล่าสุดก็คือไม่27มิถุนาก็4กรกฎาคมครับพี่ซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เขาประชุมกันแล้วก็ตัดสินใจว่าจะคัมแบ็กลีกเมื่อไหร่ครับจะกำหนดผมเห็นเขาหาวิธีการที่จะหาเงินมันเหมือนแบบว่าเขาจะเอาชื่อสปอนเซอร์เหมือนจะหาสปอนเซอร์มาเพิ่มอ่ะเพื่อให้สภาพการเงินของเจลีกคล่องขึ้นมันเป็นจริงคิดแค่น้อยแค่ไหนเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยทีมไหนที่สภาพคล่องไม่ดีเขาสามารถที่จะเหมือนกับไปยื่นเรื่องกับเจลีกเพื่อให้เจลีกกลับมาเป็นเจ้าของของทีมและเจลีกจะเป็นคนไปหาสปอนเซอร์เข้ามาให้ทีมเองครับแต่ชั่วโมงนี้นี่จะมีสปอนเซอร์เข้าไหมชั่วโมงนี้อย่าพี่ตอบยากเหมือนกันเมสปอนเซอร์ผมยังไม่เข้ายังไม่เปิดเลยตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณลุงเนี่ยที่ร้านที่เจไปกินบ่อยๆที่ปิดไปเนี่ยเปิดยังเปิดแล้วพี่อ๋อเปิดแล้วนะใช่ครับกลับมาเปิดแล้วนี่ขนาดผมไม่เคยไปนี่ผมยังใจหายแทนเลยนะนึกว่าจะไม่มาแล้วคุณลุงต้องถอดใจนะถอดใจถอดใจครับพอเรามาพูดกันถึงแบบนี้เนี่ยการเปิดมาแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการนำเสนอรูปแบบของการแข่งขันกันแบบใหม่คือไม่ได้แข่งกันแบบพบกันหมดในลีกอีกแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณทิเป็นไงฮะเท่าที่ผมดูในเมลเวียนของทีมก็ตามนะครับอันนี้ยังไม่ได้ฟันธงนะครับพี่เพียงแต่ว่าเขาจะเป็นเรื่องที่เขาเอาเข้าไปที่ประชุมพรุ่งนี้ก็คือเบื้องต้นเนี่ยในช่วงแรกๆเขาอาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มก่อนนี้ครับครับก็คือแยกตามเหมือนกับภูมิภาคไปก่อนเช่นอาจจะเป็นกลางตอนบนไปจนถึงเหนือกลางแล้วก็ไปจนถึงกลางตอนล่างเหมือน J5 ใช่ไหมแล้วก็ภาคใต้อะไรเงี้ยพี่ไปเลยครับแบ่งกันเป็น3กลุ่มไปก่อนซึ่งดูระยะว่ามันจะมีคนติดเชื้อเพิ่มไหมหรือว่าอะไรซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรมันดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะกลับมาแบบคัมแบ็ก 100% อยู่แล้วพี่ครับโอ้โห
ก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นไปได้ปุ๊บเนี่ยมีการแบ่งกันในเรื่องของเป็นบล็อกไปเนี่ยทางฝั่งของทีมของเจเนี่ยกับตองจะอยู่กับคาชิมะแอนเลอร์อุระวะเลดไดมอนด์เวลกาตะเซนไดคาชิวะเรโซและ FC โตเกียวโอ้และแข่งทุกทีมเลยพี่ไม่หนักเลยพี่ทุกทีมเลยทุกทีมนี่คือหนักหรือไม่หนักหนักมากโอ้โหไม่เหลือแล้วพี่หนักมากเฮ้ยแต่ผมว่าบล็อกของคาวาซากิฟอนตาเล่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสนี่ถือว่าหนักกว่านะทีมของธีรสินที่ชิมิสุเอสพาวไปอยู่อ่ะธีรธรโอ้โหนั่นก็ใช้ได้เหมือนกันพี่นั่นก็หนักนะหนักเหมือนกันเมื่อนี้เจลีกจริงๆมันเป็นลีกตอบอะไรไม่ได้อยู่แล้วพี่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะมันสูสีกันหมดแพ้กันไม่ได้ขาดสูสีหมดพี่ไม่ขาดพี่ครับก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราพอจะทราบแล้วใช่ไหมว่าแนวทางมันอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเขาคาดว่าน่าจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับพรุ่งนี้จะเป็นประชุมใหญ่แล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีเรื่องรายละเอียดปีกย่อยพี่แบบพวกนักบอลต้องตรวจในเรื่องของแอนติบอดีไหมซึ่งที่ผมดูเมลเวียนเนี่ยตอนนี้เรื่องของ PCR เนี่ยเขาบอกมันเป็นเรื่องที่ยากมากในญี่ปุ่นเพราะว่าด้วยโรงพยาบาลที่น้อยหรือว่าราคาที่มันสูงเขาก็เลยอาจจะให้ตรวจแอนติบอดีทุกคนแทนแอนติบอดีนี่ก็คือภูมิคุ้มกันใช่ครับว่าคุณมีภูมิคุ้มกันไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคืออาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าไปตรวจว่าโควิดเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าไปตรวจว่าเฮ้ยถ้าภูมิคุ้มกันคุณดีเนี่ยคุณก็คงจะรอดอะไรประมาณอย่างนั้นนะเขาคงจะประมาณนั้นมีแล้วเรื่องของเห็นบอกว่าเรื่องของการเปลี่ยนตัวเรื่องของกฎระเบียบที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างถ้าเกิดว่ากลับมาเตะกันใหม่มีเรื่องอะไรบ้างครับคุณทีคือตอนนี้ที่เขายังขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอยู่มันจะเป็นเรื่องแบบย่อยมากๆเลยพี่อาทิเช่นแบบเหงื่อของแต่ละคนเนี่ยมันสามารถติดกันได้ไหมหรือน้ำดื่มในสนามเนี่ยไม่ควรที่จะต้องเขาเรียกอะไรปกติมันก็จะเป็นขวดแล้วก็โยนกันไปกินเสร็จแล้วโยนคนอื่นมากินต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็มีอันนี้อาจจะเป็นไม่ได้แล้วใช่ซึ่งมันอาจจะรวมไปถึงอาจจะกินอย่างนั้นไม่ได้อาจจะต้องให้เวลากินน้ำพักประมาณสัก 2-3 นาทีให้มากินน้ำเป็นแก้วไข่แก้วมันอ๋อเป็นแบบกิจลักษณะกันไปเลยเหมือนมีคูลิ่งเบรกคูลิ่งเบรกอยู่บ่อยๆในหนึ่งเกมใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็รวมไปถึงด้วยหลังจากนี้ไปมันจะเข้าเป็นหน้าร้อนของญี่ปุ่นดังนั้นเหงื่อของคนญี่ปุ่นมันจะเยอะออกเยอะมากเขาก็เลยมองไปถึงเรื่องของการให้เปลี่ยนตัวได้มากกว่า3คนไหมอาจจะถึง5คนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเขาเรียกเพื่อมันจะได้เวียนกันห้ารวมไปถึง5คนนี่รวมไปถึงเรื่องของการเดินทางก็ตามตอนนี้มันต้องเว้นระยะพอเว้นระยะปั๊บบัส1คันไม่พอแล้วต้องเป็นบัส2คันไหมถ้าให้คุณทิพยากรว่าวันพรุ่งนี้จะได้คำตอบอะไรบ้างจากเจลีกคิดว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างครับ1เรื่องของลีกกลับมาเตะวันไหน2กติกาหรือว่าเรื่องอื่นด้วยจริงๆ27กับ4นี่มันห่างแค่ทีเดียวเองนะพี่เขาดูไทม์ไลน์แค่นั้นเองใช่ครับผมว่าไม่ก็ยังไง4เนี่ยกลับมาอยู่แล้วแต่27เนี่ยอาจจะชัวร์ไม่อาจจะไม่ชัวร์พี่แต่ว่ากรกฎาคม4กรกฎาคมเนี่ยมาชัวร์แน่มาชัวร์เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นไปในทุกอย่างคือสิ่งที่เขาจะกำหนดว่า27หรือ4มันขึ้นอยู่กับว่าคือตอนนี้เขากำลังรวมความคิดเห็นของทุกทีมตั้งแต่ J1 จนถึง J3 เลยนะครับว่าระยะเวลาที่มีอยู่ตอนนี้จนถึง27เนี่ยคุณเตรียมตัวพร้อมไหมสามารถกลับมารวมทีมซ้อมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าทุกทีมเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันหมดเขาก็อาจจะมาเปิด27อ๋อโอเคก็แต่ตอนนี้เนี่ยทีมของเจกับตองก็คือทีมของคุณทีเนี่ยแหละก็ยังไม่ได้ซ้อมรวมทีมกันแบบฟูลทีมใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้ยังแยกกรุ๊ปซ้อมเป็นกรุ๊ปละ6คนโดยแต่ว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่มีโค้ชเข้ามานะพี่ก็คือเมนูเนี่ยซ้อมเหมือนปกติเลยเพียงแต่ว่ายังแยกกลุ่มกันอยู่ครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะกลับมาซ้อมรวมกันแล้วครับทั้งทีมเลยครับซ้อมรวมกันก็ยังพอมีเวลานะถ้าว่ากันไปแล้วใช่ก็จริงจริงเขาขอเวลาใช่เตรียมตัวประมาณเดือนนึงครับทีนี้เรามาพูดถึงข่าวนึงที่วันนี้เนี่ยเป็นข่าวค่อนข้างเยอะเหมือนกันในหลายออนไลน์หลายสื่อเลยเกี่ยวกับของกวินธรรมสัจจานันท์กับโอกาสในการที่จะยึดมาเป็นมือหนึ่งของทีมคอนซาโดเลสซัปโปโรเหตุผลก็คือกูซังยุนไปฝึกทหารซะแล้วใช่พี่ไปกี่ปีครับคือตอนนี้ปีครึ่งครับปีครึ่งใช่ครับคือรายของทางกูซังยุนเองเนี่ยความจริงเนี่ยกำหนดการของเขาเนี่ยยังไม่ใช่ปีนี้ใช่ไหมที่เขาจะไปก็เท่าที่ผมคุยกับเขาจริงๆเขามองไปถึงปีหน้าพี่เพียงแต่ว่า
คือปีนี้มาจนถึงตอนนี้มันครึ่งปีแล้วบอลก็ยังไม่ได้เตะครับเขาก็เลยอยู่ดีเขาก็คิดแวบขึ้นมาถ้าเขาไปตอนนี้จากที่เขาต้องไป2ปีเขาอาจจะเหลือแค่ปีครึ่งหรือเปล่าเขาก็เลยไปเลยชิงไปก่อนเลยดีกว่าพี่ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนไปแล้วไปตั้งแต่ต้นเดือนนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้ผู้รักษาประตูของทางคอนซาโดเรสซัปโปโรที่เหลือครับนอกจากตองแล้วมีใครอีกครับแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคนก็จะมีซูเกโนะที่เป็นมือ2รองจากซอนยูมาตลอดแล้วก็ลงบอลถ้วยใช่ไหมครับตอนนี้อัพก็อายุ35แล้วครับแล้วก็มีชุนตะอาวากะจะประมาณอายุ26ครับแล้วก็โคจิโร่อันนี้สูงเกือบ2เมตรพี่แต่ว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เด็กใหม่ซึ่งโคจิโร่เนี่ยเขาอาจจะมองเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าเยาวชนใช่ไหมเยาวชนครับส่วนซึเกโนะคือผมว่าตองเนี่ยไม่หนึ่งก็สองมีแค่นั้นครับขึ้นอยู่กับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนก็คือจะไปวัดกับประตูมือ2ที่รองจากกูซังยุนใช่ครับก็คือคนที่อายุ36ปีใช่ไหมครับพี่แล้วเอาจริงคุณทีเองก็ต้องได้เห็นแหละว่าเขาได้ลงฝึกซ้อมกันเนี่ยฝีไม้ลายมือเขาเป็นยังไงบ้างคือตองเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้นมาในทุกๆวันเลยครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มกลับมาซ้อมรวมแล้วเราเดี๋ยวก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าเขาจะทำได้ดีเหมือนที่เขากำลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ดีแค่ไหนซึ่งตอนนี้ลูกเท้าผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหามากสำหรับตองอยู่นะครับลูกเท้าใช่ครับส่วนตองเนี่ยประกิตติยาไวอยู่แล้วครับคือมือหนึ่งเอ้ยไม่ใช่มือหนึ่งตองกับซูเกโนะเนี่ยสิ่งที่เขาเหมือนกันคือเขามีความแอคทีฟในตัวทั้งคู่ครับแต่ซูเกโนะเนี่ยอาจจะได้ช่วงที่สั้นกว่าครับแล้วส่วนการสั่งในเกมเนี่ยทั้งคู่มีเหมือนกันหมดครับแต่ซูเกโนะเนี่ยเขาอาจจะก็สั่งเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ตองเนี่ยก็กระตุ้นกองหลังอยู่ตลอดเวลาบางทีซูเกโนะเขาอาจจะไม่ได้กระตุ้นตลอดเวลาขนาดนั้นครับครับได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละอย่างเอาง่ายๆคนละอย่างครับใช่ไหมฮะตองนี่ก็ได้ความสดนะได้ความสดและสั่งตลอดซูเกโนะนี่ก็อาจจะสั่งบ้างนะครับแต่ว่าความสดเป็นรองแต่ได้เปรียบเรื่องภาษาแล้วก็ความเก่าครับพี่โอ้โหอย่างนี้นี่ยากเลยนะแต่ว่าดูแล้วยังไงเนี่ยตองก็ยังมีโอกาสที่จะได้ลงแน่ๆอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะนัดไหนหรือว่าจะได้ลงตลอดหรือเปล่าใช่ไหมฮะโอ้โหพี่เดี๋ยวลีกกลับมาเปิดเนี่ยเขาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยพอลีกกลับมาเปิดปั๊บเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาช่วงพักและทำให้นักเตะล้าหรือว่าอะไรได้ง่ายมากขึ้นใช่ดังนั้นนี่มันเตะถี่มากพี่ทุกคนได้ลงหมดเถอะผมเถอะโอกาสสูงมากแล้วเจนจะได้ลงทุกนัดป่ะเนี่ยโอ้โหไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้เหมือนพี่ตอนนี้เจเป็นไงบ้างตอนนี้เจเป็นไงบ้างโหตอนนี้ก็อาทิตย์นี้จริงๆก่อนอาทิตย์นี้ที่จะเข้ามาซ้อมกับโค้ชนะครับเจก็เริ่มอินเทอร์วัลตัวเองแล้ววิ่งเอาแรงไว้ก่อนครับซึ่งวันแรกที่กลับมาซ้อมช่วงเปิดอาทิตย์เนี่ยก็ยังมีอาการล้าของกล้ามเนื้อบ้างเพราะว่ามันยังไม่ชินแต่ว่าจนมาถึงวันนี้ก็เริ่มชินแล้วพี่อย่าว่างั้นผมก็ยังขาสั่นเลยช่วงนี้ไอ้เนี่ยขาสั่นนี่สั่นเพราะอะไรอ่ะโอ้โหไม่ได้วิ่งมานานเหมือนกันฮะไม่ได้วิ่งมานานเหมือนกันอ๋อเจวิ่งคุณก็ต้องวิ่งตามด้วยใช่ไหมโอ้โหใช่แล้วมีช่วงนี้ก็ต้องเอาหน่อยแหละไม่แน่นะนี่ถ้าอายุน้อยๆกว่านี้อีกสัก5ปี6ปีอาจจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ได้นะใครจะไปรู้กลับจากญี่ปุ่นเนี่ยบอกมาจากเจลีกฮะสโมสรในเมืองไทยอาจจะสนใจก็ได้อ่ะโอ้โหครับพี่ถามนิดนึงปิดท้ายเลยแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยคือคิดว่าบรรยากาศในการกลับมาของเจลีกคราวนี้เนี่ยมันจะมีเค้าเรียกอะไรมันจะมีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากฤดูกาลปกติบ้างนอกเหนือจากไม่มีคนดูเนี่ยนอกเหนือจากไม่มีคนดูมาตรการอื่นๆน่าจะเข้มงวดค่อนข้างมากพี่เพราะว่า1เพื่อไม่ให้ทุกคนเป็นโควิดก่อนดังนี้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราอาจจะได้เห็นในปีนี้หลายๆอย่างเช่นล็อกเกอร์รูมก็อาจจะต้องทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อทุกแมตช์ไหมหรือว่าเนี่ยอยู่ดีๆเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปเจาะเลือดตรวจแอนติบอดี้ไหมผมว่าเรื่องของชุดแข่งหรือว่าชุดซ้อมเนี่ยอาจจะใช้มากปกตินะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเอฟเฟกต์สูงนะโอ้ยเป็ดสูงมากพี่เขาเอาทุกอย่างเลยช่วงนี้เขาใช้โมเดลเกาหลีไหมผมถามหน่อยเกาหลีอ่ะพี่เพราะเกาหลีเตะก่อนอ่ะเกาหลีตอนนี้มียังไม่มีคนดูใช่ไหมพี่ยังไม่มียังไม่มีอ๋อมีตุ๊กตายางที่เขาโดนด่ากันไปอ่ะแต่ว่านักบอลเท่าที่ผมเห็นมันเขานั่งเบนซ์อยู่ใช่ไหมพี่เบนซ์ติดกันใช่ไหมพี่ยังนั่งอยู่แต่ผมนี่ไม่น่าจะเบนซ์ติดกันอ๋อ
แต่โมเดลเวียดนามเนี่ยเขาไม่น่าจะเอาตามพี่ดูบันไลเกาหลีเนี่ยอาจจะมีส่วนก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเขาเอานี่มันก็จะได้ความคึกคักเหมือนกันนะทำเป็นล้อเล่นไปแต่ผมว่าเขาน่าจะดูอะไรนะเยอรมันบุนเดสลีกาอ๋อบุนเดสลีกาเป็นหลักไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าอะไรนะประธานสโมสรเจลิกเขาก็ไปถึงเยอรมันไปดูอ๋ออาจจะไปเอาโมเดลนั้นมาแทนว่างั้นนะใช่ครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณทีมากและเราคงจะมีโอกาสได้คุยกันอีกแหละเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนักเตะไทยไปอยู่ที่นั่นเยอะใช่ครับนะคนไทยก็อยากจะรู้นะครับความเป็นไปของนักฟุตบอลไทยรวมไปถึงเจลีกด้วยว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเตะให้คนไทยเขาได้เชียร์นักเตะไทยกันบ้างนะฮะขอบคุณคุณทีมากนะครับได้ครับพี่รักษาสุขภาพด้วยครับครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับอ่ะนะฮะนั่นก็คือคุณที่ว่าพลสังคพันธ์นะครับก็ออกมาอัปเดตแล้วว่าพรุ่งนี้ครับเราคงจะทราบแล้วว่าทิศทางของเจลีกเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นข้อกำหนดสุดท้ายแล้วมั้งคือตอนเนี้ยเพราะตอนนี้สถานการณ์มันนิ่งมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกคุยกันนอกรอบเมื่อกี้ว่ายังไงเจลีกเปิดแน่ๆเดือนกรกฎาคมเปิดจะเปิดแบบไหนเท่านั้นเองวิธีการเนี่ยวิธีการที่จะเปิดแบบไหนเท่านั้นเองคือตอนแรกเขาก็ตั้งเป้าเดือนกันยายนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมกีฬาที่นักเศรษฐศาสตร์ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนี้ยังมีข้อมูลอีกเพิ่มเติมอย่างนี้พี่โยว่ามีการพูดถึงเรื่องของจำนวนผู้ชมในสนามเหมือนกันนอกจากบล็อกของการแยกบล็อกแยก3โซนเนี่ยนะฮะเรื่องของการปล่อยแฟนบอลเข้าสนามเขาจะมีเฟสอะเฟส1เฟส2เฟส3เริ่มเข้ามากี่คนเริ่มเข้าดูกี่คนเฟสแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีคนเฟสแรกไม่มีคนเฟส2เริ่มเข้ามาเท่าไหร่เฟสที่2เนี่ยอาจจะเฮ้ยเอาเซต1ส่วนเซต1ส่วน5เซต1ส่วน3ของสนามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อ๋อก็จะเป็นเฟสๆไปใช่ๆเอาเป็นว่าเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนเมื่อไหร่นี่ก็คือคนก็คงจะเข้ามาดูกันเต็มสนามเหมือนเดิมถูกต้องฮะนะครับแต่ว่าต้องรอวันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับ